สงกรานต์ก็เป็นวันปีใหม่ของชาวไทยเราทุกคนนะฮะก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานสงกรานต์กับทางแสงพระก้อนนะครับแล้วก็เป็นวันที่ทุกคนก็จะได้พักผ่อนกลับบ้านแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของทุกคนในทุกปีมีการจัดทำคอลเลคชันใหม่ของที่เป็นยังไงบ้างครับขึ้นข้ออะไรเด็ดก็ผมว่ามันเป็นกิมมิคที่น่ารักเนาะผมว่าพอทางพระก้อนเขามีการคอลลาโบเรทกับทางคุณฟิลิปโคเบิร์ตอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เลยมีการเอาพวกตัวคาแรคเตอร์อะไรต่างๆมาทำให้ธีมของสงกรานต์ในปีนี้ของทางพระก้อนก็สนุกสนานแล้วก็ดูน่ารักขึ้นเลยครับเรามีแผนจะเล่นทางสงกรานต์ที่ไหนครับที่ไหนก็มีที่นี่ที่เดียวเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่บ้านครับครับก็ฝากทุกคนนะครับผมสงกรานต์นี้นะครับเล่นน้ำกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับแวะมาที่สยามพารากอนนะครับซึ่งเขาก็มีจัดงานอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีเหมือนเป็นทีมพาร์คเล็กๆที่คอลลาโบเรทกับมิสเตอร์ฟิลิปโคเบิร์ตด้วยนะครับก็อย่าลืมมาสนุกกันที่สยามพารากอนครับโอ้ก็ดีใจครับจริงๆแล้วตอนที่เริ่มทำหนังเรื่องนี้หลังมากก็ไม่ได้มองว่ามันจะมาไกลขนาดนี้นะผมว่ามันเป็นหนังที่ไม่ได้เป็นพูดยังไงดีอ่ะไม่ได้เป็นหนังแบบใช่อะไรขนาดนั้นผมว่ามันเป็นหนังที่มันธรรมดาเรียบง่ายอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันก็อย่างที่ทุกคนก็อาจจะได้ดูอะไรเงี้ยมันเป็นหนังที่เต็มไปด้วยความธรรมชาติความจริงแล้วก็สัจธรรมของสถาบันครอบครัวแล้วก็ชีวิตของเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่หมายถึงว่าคนให้คุณค่ากับหนังเรื่องนี้มากขนาดนี้เหมือนกับที่ผมแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็รวมถึงพี่ๆทุกคนอะไรเงี้ยที่ทำงานงานนี้ก็ตั้งใจแล้วก็ให้คุณค่าเราคาดคิดไหมครับแค่สิบวันทุกอย่างรายได้ของเราไปเข้ามาแบบเป็นร้อยล้านแบบเดียวผมไม่ได้คิดเลยครับไม่ได้คิดเลยจริงๆแบบไม่ได้คิดอย่างที่บอกเลยคือจริงไม่ได้คิดถึงเรื่องตัวเลขเลยอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าความฟินของผมมันคือการที่ผมได้ทำงานที่ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้แล้วผมมันจบตั้งแต่ผมทำงานงานนี้จบแล้วอะหลังจากนี้คือคนดูจะมีความสุขกับมันหรือว่าเข้ามาดูหรือได้อะไรไปจากมันมากน้อยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นกำไรนะไม่ใช่เหมือนว่าเรื่องนี้อาจจะแบบกำไรมากในเชิงความรู้สึกนะครับไม่ได้ทำเงินการที่ได้ชมแข่งขันว่าเป็นไปแล้วร้องไห้กันก็มีดูเรื่อยเพราะจริงๆแล้วทางพี่ๆที่ทางทีมหลังหน้าเลยพี่พัฒน์พุ่มกับหรือว่าพี่ๆทีมนักแสดงอะไรเงี้ยทุกคนรวมถึงพี่ๆทีมเบื้องหลังแล้วก็ทีมดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกคนก็จะคอยอัปเดตอยู่ตลอดแล้วผมก็จะมีดูอยู่เรื่อยๆเราดีใจไหมที่แบบว่าหลายคนอยากกลับได้แบบกลับบ้านหาบ้านธุรกิจเขาเป็นหลายดีใจผมรู้สึกว่าที่สุดของผมมันคือการที่หนังหรืองานอะไรสักอย่างหนึ่งนอกจากมันจะเป็นงานที่ให้ความบันเทิงให้ความสนุกสนานอะไรเงี้ยมันจะเป็นงานที่มันให้คุณค่าอะไรกับตัวเราอะไรเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าสำหรับส่วนตัวผมนะกับงานนี้ผมรู้สึกว่าการที่ผมทำงานนี้ผมได้เครื่องเตือนใจแล้วก็หมายถึงว่าต้นตะกอนของความคิดอะไรอย่างในตัวชีวิตผมเองอะไรเงี้ยที่ผมกลับไปทบทวนกับชีวิตตัวเองในหลายๆแง่มุมอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่หมายถึงว่าทุกคนเข้าไปดูแล้วก็ได้ความรู้สึกอะไรคล้ายๆกันแล้วก็หมายถึงว่าต่างคนก็ต่างไปตีความแล้วก็เอาไปรีเลทกับชีวิตของตัวเองแล้วก็ไปต่อยอดตะกอนเนี้ยในแบบของตัวเองเนี่ยหายเหนื่อยไหมครับเพราะว่าถ่ายทำมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีความกดดันครับก็ต้องหายเหนื่อยนะหายเหนื่อยดีใจมากดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้าลงภาพยนตร์มาดูหลานมากนะครับก็ดีใจจริงๆแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็อยากจะฝากทุกคนให้ไปดูด้วยใครที่ดูแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณแทนทีมงานทุกคนครับทำทั้งสองงานไหมครับบ้าพี่มีคิดไหมมีคิดไหมว่าจะโกงพี่น่ะบ้านะบ้านี่คือเอาวัตถุสองอะไรนะบ้าอะไรนะฮะตั้งเป้าหมายไว้เท่าไหร่ก็ผมว่าอย่างที่บอกเลยจริงๆหมายถึงว่าเรื่องตัวเลขอ่ะสำหรับผมมันไม่ได้มีผลอะไรกับผมหมายถึงว่ามันเป็นแค่KPI ของความรู้สึกที่ดีของผมนั่นเองกับทีมงานทุกคนนะผมว่าการที่คนเข้ามาดูคนมาสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับสิ่งที่เราพยายามจะสอดแทรกลงไปในภาพยนตร์เรื่องนี้หรือคุณค่าที่เราพยายามจะสร้างในการทำภาพยนตร์เรื่องนี้มีคนที่
บได้รับคุณค่าจากมันจริงๆอะไรเงี้ยก็ไปไกลได้เท่าไหร่ก็มันเป็นความดีใจในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าอะไรนะฮะโอ้ยบ้าเนาะบ้าพี่ฮะไม่เขินนะบ้าเหรอใช้ยาบิวตี้เพ่งเลยล่ะบ้าต้องรับไม่ต้องมาแล้วจริงแล้วก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงต้องจำใจยอมรับจำใจยอมรับไปแต่ญาติเราเยอะมากนะครับญาติเราปิดน้องกี่ล้านคนโอ้ก็จริงมีญาติญาติแล้วก็มีเพราะว่าเพื่อนๆคุณพ่อเพื่อนๆอาม่าหรือเพื่อนๆของญาติด้วยครับว่าในนั้นไม่ได้แบบไม่ได้เป็นญาติทุกคนก็จะมีคนที่เป็นแต่ว่าจะเป็นคนที่สนิทคือผมก็จะรู้จักทุกคนเลยเป็นคนที่เหมือนว่าคุ้นเคยการกินน้ำกันสี่ร้อยห้าสิบคนนี่คือเจ๊งชื่อมาก่อนก็พบบ้างเติมตอนงานบ้างอะไรครับคนก็แซวว่ารู้จักกันหมดในญาติอ๋อถ้าญาติเรารู้จักหมดครับเราก็จะมีส่วนที่อย่างที่บอกคือเป็นเพื่อนของอากงอาม่าป้าอี้อาโคอาเจกอะไรอาถูอะไรเงี้ยครับก็บางคนก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ไม่ได้เห็นรู้เฮ้ยเขามาดูด้วยแต่คนแต่ว่าตอนนี้บิ๊กกินการเป็นชื่อนามสกุลเขาบิ๊กกินญาติเยอะบิ๊กกินญาติเยอะเออจริงๆครับจริงใช่ไหมบิ๊กกินญาติเยอะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกในด้านเราที่ไปดูของท่าเสียมากันเยอะขนาดนี้ผมว่ามันเป็นเหมือนอย่างที่ผมบอกมันเหมือนกับสารคดีแบบวัฒนธรรมคนจีนแต้จิ๋วอะไรอย่างเงี้ยในไทยอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าอันนี้ไอ้มุมนั้นน่ะผมว่ามันจะเป็นมุมที่ทำให้เขาแบบตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้ว่าด้วยความที่ภูมิหลังของตัวละครมันมีความที่คล้ายกับตัวตนเขาหรือว่าครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกเลยว่าบางคนที่เป็นเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนของญาติญาติอะไรอย่างเงี้ยเขาบางคนก็ไม่ใช่คนที่เป็นคนไทยที่อยู่จีนแต่หมายถึงว่าผมว่าเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราทุกคนก็เข้าถึงแล้วก็เข้าใจบริบทของความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้หรือว่ารายละเอียดต่างๆของความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้อย่างนี้น้องพี่พีว่าไงบ้างครับได้ไปดูเช็คคลิปแต่ฉากเนี่ยน้องพี่พีอ่ะน้องพี่พีเขาก็คอยแบบให้กำลังใจอยู่ตลอดน้องซ้อนไงบ้างเขาได้ดูวันนอกกาล่าเลยเขาก็ร้องไห้น้ำตาอย่างนี้นะเราอยากไปซับด้วยเลยไหมไอ้นะเราซับหรอกให้มันเรียนรู้สักบ้างเราเล่นก็เขาก็ภูมิใจแหละว่าเขาก็พอจบแล้วเขามาคุยว่าเขาก็ยินดีกับทุกความสำเร็จอะไรกันอะไรนะฮะเขาไม่แซวผมหรอกฮะก็ไม่รู้สิไม่รู้รอบหน้าเดี๋ยวถ้าเขามีโอกาสได้สัมภาษณ์สื่อเขาจะพูดออกมาหรือเปล่าแต่ว่าผมยังไม่ได้ยินนะแต่บางทีไม่ได้แซวตอนนี้แต่ว่าสกายแซวแบบว่ายากเลยนะใช่สกายแต่ว่ายากอยู่กินเยอะกว่าคนที่เป็นเพื่อนในชีวิตอีกใช่ครับก็สกายเขาแบบเขาเป็นคนพูดน้อยไงพูดน้อยไปปอบจังอะไรนะปอบสกายยังก็ยังไม่ได้ไปปอบเลยไม่ได้เจอเลยนะแต่ก็คิดถึงนะคิดถึงสกายมันเป็นยังไงบ้างตอนที่ใจมันมีเป็นต้องดีใจมากนะครับดีใจมากๆยิ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนที่หนังจะเข้าโรงอะไรเงี้ยผมก็ดีใจมากแล้วก็ภูมิใจกับหนังเรื่องนี้มากเพราะว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกเลยมันเป็นเรื่องของหนึ่งคือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เราเข้าใจมันเป็นอย่างดี2คือมันเป็นเรื่องที่เราอ่านบทแล้วเรารู้สึกว่ามันได้ให้คุณค่าให้ความรู้สึกให้ตะกอนอะไรกับเราแล้วเราก็อยากจะส่งต่อความรู้สึกเหล่านี้ผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ให้คนที่ได้ดูได้ความรู้สึกนี้กลับบ้านไปด้วยแล้วก็ดีใจที่ผมได้ทำงานกับทีมงานทุกคนนะผมว่าอีกประเด็นนึงคือบรรยากาศในการทำงานอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มากแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทำงานในบทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองในทุกๆฝ่ายรวมมาเป็นหนังเรื่องนี้เลยครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ประกอบไปด้วยตัวตนของคนหลายๆคนมากๆที่เป็นส่วนแต่ละส่วนหนังเรื่องนี้ได้ถ่ายจากที่ไหนครับก็จริงๆผมเห็นก็มีสเกดูลของต่างประเทศมาบ้างนะแต่ว่าเห็นว่าจะเป็นช่วงถัดไปหลังจากฉายในประเทศไทยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าทาง GDS เขาก็หาโอกาสแล้วก็หาสถานที่ที่จะพาภาพยนตร์ไปออกไปได้ไกลที่สุดที่จะเป็นไปได้
ประสบการณ์มีแพลนอะไรทำเฉพาะทำงานครับของพี่เองสงการก็ไปกับที่บ้านแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านทุกปีก็จะไปอยู่ที่บ้านไปสอนน้ำพิธีหรือยังครับใช่นะครับสอนน้ำพิธีหรือยังเขาเป็นนักสงการเป็นนักพิธีหรอใช่มีงานบอกเขามีงานบอกพี่พีเหรอสาดน้ำใส่พี่พีเหรอไม่เอาหรอกเดี๋ยวเขาจะเสียน้ำตาแต่ถือว่าวิวกี้ก็ได้พักผ่อนกับครอบครัวในไปในตัวเลยใช่ปะครับใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ